รณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีคำพิพากษาออกมาแล้วคุก20ปีนายชัยพลวิภาเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่แล้วการตัดสินครั้งนี้น่าสนใจนะปอนคุณผู้ชมครับเพราะคดีที่ข้อหาต้องพูดแบบนี้ข้อหาที่ลุงพลโดนเนี่ยก็คือเรื่องของพรากผู้เยาว์เรื่องของประมาทแล้วทำให้คนอื่นตายจริงๆโทษเนี่ยคือตั้งไม่เกิน10ปีแต่ศาลให้ลงโทษอัตราสูงสุดเลยเต็มอัตราทั้ง2กระทงคือเต็ม10ปีหมายความว่าจริงๆแล้วคดีนี้มันสามารถที่จะลดโทษได้มากกว่านั้นโทษจำคุกแต่นี่คือเต็มๆนะฮะคุณผู้ชมฮะพอหลังจากศาลท่านอ่านคำพิพากษาแล้ววันนี้คนที่ดีใจที่สุดคงจะหนีไม่พ้นพ่อกับแม่ของน้องชมพู่วันนี้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศผมอยากให้ดูเต็มจอหน่อยแล้วบอกว่าพอหลังจากที่ฟังคำพิพากษากันมาเสร็จปุ๊บวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่กอดกันและร้องไห้กันเลยนะฮะเป็นกรมเลยครับพ่อแบมเป็นขยันโทษพี่น้องยุคใหม่อยู่ไหนดูพ่อแบมพ่อแบมพี่ใหญ่พ่อแบมโอเคไหมครับโอเคครับพ่อแบมดีใจไหมเพราะเราถือเป็นพยานสำคัญสำคัญครับก็ดีใจครับที่ได้รับความยุติธรรมครั้งนี้ครับดีใจที่ทวงความยุติธรรมให้น้องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณแม่อยากบอกอะไรพ่อแบมไหมท้ายท้ายพ่อแบมไม่เคยกลับคำให้การในชั้นศาลเลยครับจะบอกว่าขอบคุณโลกไม่ผิดนะจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นพยานที่แบบว่าจ้างกันหรืออะไรกันคือเขาเป็นพยานที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่รู้แต่เขาคือพยานที่สำคัญมากๆเลยค่ะขอบคุณมากไม่มีการจ้างอะไรกันเลยคุณผู้ชมฮะหลังจากที่กอดกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะถ้าคุณผู้ชมจำได้ผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างพ่อน้องชมพู่เนี่ยคือพ่อแบมนะฮะเป็นคนที่เห็นลุงพลเดินขึ้นเขาภูเหล็กไฟแล้วบอกว่าเนี่ยแหละคือตัวแปรสำคัญที่ศาลท่านเอามาแล้ววิเคราะห์พิจารณาในคดีนี้ด้วยหลังจากนั้นแม่น้องชมพู่เนี่ยเข้าไปแถลงข่าวแล้ววันนี้แม่บอกนะฮะบางช่วงบางตอนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอใจในคำตัดสินของศาลเพราะความตั้งใจของตัวเองคืออยากที่จะรู้ว่ามีคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตหรือไม่แล้วเขาคือใครพอได้ทราบผลในวันนี้ก็พอใจแม้ว่าคำตัดสินของศาลจะไม่ตรงกับคำฟ้องของอัยการในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลก็ตามคุณแม่น้องชมพู่ยังบอกอีกนะฮะว่าถึงอย่างไรคำพิพากษาของศาลในวันนี้ทำให้รู้สึกว่าคดีของน้องชมพู่มีคนร้ายตอนเช้าก็ตื่นเต้นนะคะแต่พอได้รู้ผลก็ยอมรับว่าก็พอใจค่ะคือจริงๆแล้วความตั้งใจของแม่ก็คืออยากรู้ว่ามีคนทำให้น้องตายเขาคือใครเราอยากรู้ตรงนี้แล้วพอได้รู้ผลตรงนี้แล้วก็ถือว่าพอใจค่ะแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับคำฟ้องของท่านอัยการข้อหาที่ท่านอัยการฟ้องก็ตามคดีนี้มีคนร้ายเท่านี้เราก็พอใจอยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรมากค่ะยอมรับว่าพอศาลตัดสินลงโทษจำเลยแล้วเรารู้สึกตื้นตันแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรที่มันเป็นรายละเอียดนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับคดีค่ะขอบคุณศาลมุกดาหารขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณตำรวจขอบคุณเพื่อนๆชาวบ้านขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดค่ะจริงๆแล้วมันแม่ว่ามันด้วยความตายของน้องชมพู่มายืนยันอะไรแบบนี้แล้วคำว่าห่างหรือคำว่าสายสัมพันธ์อะไรพวกนี้ถ้าเป็นใครใครก็คงคิดได้ว่ามันจะเป็นไปแนวทางไหนอะค่ะจริงแล้วเรารู้ดีว่าเราดูแลลูกนี่อ่ะวันนี้คือวันที่ คุณแม่ท่านก็ร้องไห้แล้วก็3ปี7เดือนที่ต่อสู้กันมาวันนี้ศาลท่านเขาบอกเป็นแค่ยกแรกสำหรับบางพวกนะลุงพลวันนี้กับป้าแตนบอกเลยยังไม่น็อกเอาท์นะ อันเนี้ยแค่แพ้ยกแรกเท่านั้นเองแล้วเขาบอกแค่แพ้คะแนนยังเหลืออีก2ยกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในมุมของลุงพลกับป้าแตนแต่วันนี้เราจะได้คุยสดๆนะครับกับแม่สาวิตรีคุณแม่ของน้องชมพู่อยู่ในสายกับเราแล้วสัญญาณพร้อมยิงขึ้นมาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือการพูดคุยกันสดๆในรายการสวัสดีครับแม่สาวิตรีสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่ได้ยินเสียงพวกเราทั้ง2คนชัดเจนนะฮะได้ยินชัดเจนค่ะคุณแม่ครับผมถามก่อนคำถามแรกเลยวันนี้บรรยากาศในห้องพิพากษาเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่เพราะว่าเห็นบอกว่าท่านศาลท่านเนี่ยให้แก่ญาติจำเลยแล้วก็โจทก์ที่เข้าไปเท่านั้นพอศาลท่านพิพากษาตัดสินออกมาบรรยากาศในนั้นเป็นยังไงบ้างฮะก็ดูเหมือนจะนิ่งสงบค่ะอยู่ในความสงบนิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบค่ะ
วันนี้เห็นภาพนึงที่พอศาลท่านพิพากษาออกมาผลออกมาแล้วแล้วเห็นคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พ่อแบมกอดกันร้องไห้เลยแล้วก็มีการขอบคุณพ่อแบมด้วยอยากให้คุณแม่เล่าบรรยากาศความรู้สึกตอนนั้นหน่อยฮะว่าทำไมน้ำตาตรงนั้นคือความสุขที่ผลของศาลท่านพิพากษาออกมาหรือว่ายังไงฮะที่กอดพ่อแบมแล้วก็ร้องไห้คือจริงๆแล้วอยากขอบคุณเขาคือเหมือนกับว่าพ่อแบมเป็นตัวแปรสำคัญจากนะถ้านับรวมกับพยานอื่นๆนะคะพยานคนอื่นๆพ่อแบมนับเป็นพยานที่เป็นตัวแปรสำคัญมากสำหรับคดีนี้แล้วก็เป็นพยานที่แม่เองก็ไม่รู้มาก่อนตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะว่าพ่อแบมคือคนสำคัญเป็นพยานสำคัญที่เราไม่ได้ผ่านการติดต่อให้มาเป็นพยานผ่านเราหรืออะไรเหมือนเอาจริงๆคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนฟ้าเมตตาให้เขามาเป็นพยานในส่วนนี้โดยไม่มีการว่าจ้างไม่มีสินจ้างรางวัลอะไรเลยเป็นพยานที่เป็นพลเมืองดีจริงๆอะค่ะครับแม่คุณแม่สาวิตรีครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับถามตรงๆถ้าย้อนกลับไปนะวันที่เราเจอร่างของลูกสาวถามจริงๆคุณแม่คิดไหมฮะว่าทุกอย่างมันพุ่งเป้าไปที่ลุงพลชัยพลวิภาซึ่งจริงๆก็มีศักดิ์เป็นพี่เขยเป็นเครือญาติกันด้วยค่ะอันนี้จะถามว่ายังไงคะคือคุณแม่คิดว่าตอนแรกที่ลูกสาวหายไปแล้วมาเจอร่างเนี่ยคิดว่าต้องเป็นคนนี้ไหมหลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเยอะแยะมากมายทุกอย่างทุกคนมุ่งเป้าไปที่ตัวลุงพลแล้วคุณแม่มองว่าน่าจะเป็นตัวลุงพลผู้ชายคนนี้ไหมส่วนตัวของแม่เองในวันที่14ในวันพบศพอะค่ะเนื่องจากเราก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ไม่ได้มีสติพร้อมที่จะไปวิเคราะห์พฤติกรรมพิรุธอะไรของเขาในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาที่พบศพอะค่ะเราไม่ได้มีสติที่จะไปวิเคราะห์พิรุธอะไรของใครในตอนนั้นคือเราก็ด้วยความทุกความรู้สึกก็คือในหัวสมองตอนนั้นคือน้องตายแล้วมันวนอยู่ในหัวมากกว่าการไปจับพิรุธใครแต่ว่าหลังจากนั้นมาเราค่อยได้มีเวลาแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นยังไงประกอบกับ อย่างอื่นด้วยพิรุธอย่างอื่นที่ผ่านสื่อบ้างผ่านปากชาวบ้านบ้างผ่านการบอกเล่าโน่นนั่นนี่ค่ะแปลว่าคุณแม่ก็คิดในช่วงแรกๆคิดในช่วงแรกๆเหมือนกันว่าน่าจะเป็นคนคนนี้ที่เป็นคนที่ต้องสงสัยที่สุดอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกสาวใช่ค่ะเราได้แต่สงสัยอะค่ะคุณแม่ครับโทษทีผมเนี่ยดูข่าวเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยแล้วตอนแรกเนี่ยคุณแม่เองตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อตอนเก่าๆเลยนะฮะตอนช่วงแรกๆเลยที่ไปเจอร่างของน้องชมพู่แต่พอตอนหลังคุณแม่เองนั่นแหละที่ขึ้นมาแล้วประกาศกับสื่อมวลชนเลยว่าแม่สงสัยลุงพลมากที่สุดแม่รู้ข้อมูลอะไรมาหรือเปล่าฮะใช่ค่ะตอนช่วงแรกๆก็คือที่เราไม่ได้สงสัยเลยด้วยความที่ว่าเมื่อกี้แม่ก็บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้มีสติมากพอที่จะไปจับพิรุธใครหรือว่าไปใส่ใจว่าใครเป็นคนร้ายน่าจะเป็นคนไหนอะไรยังไงตอนนั้นก็คือมันความเสียใจที่ลูกเสียใหม่ๆอะค่ะไม่ได้มีความคิดที่ว่าน่าจะเป็นใครเราไม่มีสติพอที่จะไปหันมองว่าใครน่าจะเป็นคนร้ายหรือว่าตั้งแต่ตอนแรกๆเลยก็คือเราไม่ได้คิดเลยว่ามีคนร้ายด้วยซ้ำค่ะตั้งแต่ตอนที่น้องหายในช่วงที่น้องหายอะค่ะจนพอพบศพแล้วจากสภาพศพทำให้เรามีคิดบ้างว่าน่าจะมีคนร้ายแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงจุดนี้ว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดค่ะแล้วพอวันนี้ศาลท่านพิพากษามาแล้วคนใกล้ชิดเองคนในครอบครัวเองพี่เขยเองเป็นคนที่อาจจะทำให้ลูกสาวของเราตายคุณแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างฮะที่คนในครอบครัวดันเป็นคนทำซะเองไม่ใช่คนที่สามคนที่สี่วันนี้แล้วใช้คำว่าอาจจะใช่ไม่ได้นะแม่เชื่อมั่นในศาลที่ตัดสินวันนี้ว่าจำเลยที่1คือผู้ที่ทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ชีวิตจริงๆอ่ะแม่เชื่อตรงนี้แล้วค่ะวันนี้คุณแม่ครับถามต่อว่ายังไงนะคะขอโทษทีคือเอาอย่างนี้คุณแม่ตอนวินาทีที่ศาลมีคำพิพากษาได้สังเกตสีหน้าและแววตาลุงพลกับป้าแตนไหมฮะว่าสีหน้าและแววตาเขาเป็นยังไงบ้างก็ได้สังเกตได้หันสังเกตบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าด้วยความที่ว่า
ลุงพลน่ะเขายืนใช่ไหมคะศาลสั่งให้ยืนฟังคำพิพากษาแล้วเรานั่งซึ่งแม่จะนั่งอยู่มานั่งฝั่งทางซ้ายแล้วลุงพลกับป้าแตนยืนอยู่มานั่งฝั่งทางขวาทีนี้ป้าแตนก็จะบังลุงพลก็จะบังป้าแตนนะคะพอเราหันมองก็จะเห็นแต่ข้างด้านแก้มข้างขวาซ้ายมือของเขาก็ไม่ได้เห็นแววตาอะไรค่ะไม่ได้เห็นแววตาแต่เหมือนเขาก็นิ่งๆอะค่ะอยู่ในความนิ่งครับคุณแม่ครับสุดท้ายถามจริงๆคุณแม่ที่สุดแล้วความเป็นเครือญาติความเป็นครอบครัวความเป็นพี่น้องมันยังเหมือนเดิมไหมฮะสำหรับแม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าคนที่ทำให้ลูกเราถึงแก่ชีวิตคือพี่เขยเราความเป็นครอบครัวไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะครับคุณแม่ได้ฟังหลังจากที่คำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยทางด้านของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเขาไปตั้งโต๊ะแถลงแล้วมีบางช่วงบางตอนคุณแม่ได้ฟังคำสัมภาษณ์แล้วหรือยังฮะที่ป้าแตนเองก็มีการบอกว่าครั้งนี้มันแค่ยกที่หนึ่งอ่ะทีมงานฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองฟังเปิดเสียงของป้าแตนหน่อยเพราะวันนี้ป้าแตนเองเขาก็มีการตั้งโต๊ะแถลงและตั้งพร้อมกับทีมทนายความเลยนะฮะป้าแตนเองมีการพูดเอาไว้แล้วบอกว่าก็น้อมรับคำตัดสินของศาลแต่ยังจะขอสู้ต่อเพราะเนี่ยถือว่าเป็นแค่ยกแรกแพ้แค่คะแนนเท่านั้นยังไม่ได้แพ้น็อกซะหน่อยลองฟังเสียงของป้าแตนในวงแถลงวันนี้ก่อนฮะเข้าใจค่ะท่านเป็นขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคนป้าแตนนะคะทุกคนเข้าใจค่ะถ้าเป็น FC ของป้าแตนเขาจะรู้ว่าศาลเดียวไม่จบแน่นอนเราต้องไปถึง2 3นะคะทุกคนมาที่เนี่ยเรามาถึงที่โรงแรมศาลตัดสินแล้วคำตัดสินทุกอันทุกคำพูดเนี่ยเราน้อมรับหมดนะคะแล้วก็พร้อมต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปขอบคุณสำหรับดอกไม้ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของทุกท่านและก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังให้กำลังใจคนป้าแตนต่อไปสำหรับเรื่องที่สอบถามเรื่องความรู้สึกจะบอกว่าคนป้าแตนน้อมรับคำตัดสินที่ศาลท่านตัดสินออกมาซึ่งเคยบอกกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าศาลท่านตัดสินอย่างไรเราก็น้อมรับอย่างนั้นแล้วก็พร้อมต่อสู้ในชั้นต่อไปก็ถ้าพูดตอนนี้มันก็คงจะแบบมีคำโต้ตอบอะไรกลับมาเหมือนกันนี่อันนี้คือเสียงบางช่วงบางตอนของป้าแตนนะฮะที่ในวงแถลง คุณแม่ฮะอันนี้แค่ยกแรกในมุมของป้าแตนแล้วบอกว่าจะอุทธรณ์สู้ต่อนั่นก็คือตามสิทธิ์ของเขานะฮะคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างที่เขาก็จะสู้ต่อเหมือนกันและเขาก็ไม่ยอมรับในคำตัดสินของศาลแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดในคดีนี้แม่มองว่าเขาก็พูดถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์สู้ตามสิทธิ์นะคะส่วนฝั่งเราก็สู้ตามสิทธิ์เหมือนกันค่ะสู้ตามสิทธิ์เหมือนกันเขาก็พูดถูกอะค่ะแล้วการพูดของเขาแม่มองว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะค่ะสิ่งที่คุณแม่พูดหมายความว่าเป็นสิทธิ์ของแม่เหมือนกันที่จะสู้หมายความว่าคุณแม่ยืนยันแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์เหมือนกันกับข้อหาที่บอกว่าเจตนาฆ่าทั้งสองฝั่งมีสิทธิ์ตามขั้นตอนค่ะครับตอนนี้ฝั่งคุณแม่เคาะหรือยังฮะว่าจะยื่นอุทธรณ์เรื่องคำพิพากษาที่บอกว่าประมาทจริงๆควรจะเป็นเจตนาฆ่าตอนนี้แม่กำลังคุยกับท่านทนายแล้วก็ท่านอัยการกำลังปรึกษากันอยู่ค่ะสุดท้ายฮะคุณแม่อยากให้คุณแม่คุยกับสังคมหน่อยเพราะต้องยอมรับในช่วงแรกที่เกิดขึ้นคดีของน้องชมพู่อันนี้สังคมบางส่วนก็โจมตีไปที่คุณแม่วันนี้3ปี7เดือนกับการต่อสู้เป็นต้นมามันปลดล็อกแล้วอยากบอกอะไรกับสังคมที่ติดตามคดีของน้องชมพู่ไหมฮะอยากบอกตรงประเด็นโซเชียลอะค่ะคืออยากให้คดีนี้เป็นคดีอุทาหรณ์ที่อยากให้ทุกคนที่มีโซเชียลในมือมีโทรศัพท์มือถือไว้กดคอมเมนต์ใต้คลิปข่าวข่าวโน้นข่าวนั้นข่าวนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าอย่างยกตัวอย่างคดีน้องชมพู่นะคะครอบครัววงศรีชาคือลูกตายอย่างน่าหนาดใจลูกตายแบบนั้นนะคะทุกคนก็รู้ว่าหดหู่แล้วก็น่าเศร้าใจแค่ไหนการคอมเมนต์ของพวกคุณ1คอมเมนต์1คอมเมนต์ที่ส่งผลกระทบกับจิตใจเราในด้านลบอะค่ะมันสามารถทำให้พวกเราถ้าใจไม่แข็งพอคือคุณสามารถฆ่าเราได้ไม่ว่าจะฆ่าทั้งเป็นหรือฆ่าให้เราตายเลยก็ได้ถ้าเราใจไม่แข็งพอก็เราอาจจะฆ่าตัวตายเลยก็ได้อยากให้ทุกคนที่คอมเมนต์
จะต่อว่าใครโดยที่เราไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาอ่ะเบามือลงหน่อยค่ะให้ตึกตองตรงนี้ด้วยก่อนที่คำพูดของเราจะทำให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วก็บางคนถึงกับฆ่าตัวตายถ้าใครเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับการบูลลี่แล้วมีคนฆ่าตัวตายอ่ะอยากให้นึกถึงตรงนั้นด้วยครับสุดท้ายจริงๆฮะคุณแม่วันนี้3ปี7เดือนศาลท่านพิพากษาออกมาแล้ววันนี้ได้คุยอะไรกับน้องชมพู่ได้บอกอะไรกับน้องชมพู่ไหมฮะกับผลของการตัดสินที่ออกมาก็ได้บอกน้องว่าความมืดมนได้หายไปแล้วค่ะน้องเป็นนางฟ้าได้เต็มตัวขอให้บินขอให้เป็นนางฟ้าต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลอะไรกับสิ่งที่พ่อแม่ตามหาแล้วน้องได้ถูกปลดปล่อยแล้วค่ะครับครับวันนี้ขอบคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะครับแม่สาวิตรีครับคือนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะฮะในมุมของผู้สูญเสียแล้วฟ้องแจ้งความถึงขั้นศาลวันนี้อย่างน้อยที่สุดคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็ได้รับความเป็นธรรมครับ